โดยใช้มือถือ2เครื่องเครื่องที่1เปิดแต่ภาพลุงปล่อยแสงคือพลังงานแสงแล้วกันนะเปิดแต่แสงแต่เสียงปิดเอาไว้เครื่องที่2เปิดแต่เสียงที่นำพาสมาธิอ๋อเปิดเสียงโอเคเปิดทิ้งเอาไว้ฟังแต่เสียงนำพาสมาธิไปแล้วก็ปิดภาพผลคือเสียงของลุงเป็นหนึ่งเดียวกับแสงอ๋อพอนึกได้ครับพอนึกได้ครับพอนึกได้ทั้งนั้นนะโอ้อะไรลุงจะขนาดนั้นใช่ไหมยืนยันผมว่าเป็นตัวคุณมากกว่ามั้งนะเป็นปัจจตังก็แล้วกันนะคุณคาถานิดนะครับเพราะว่าในเรื่องของพุทธศาสตร์นะครับที่สุดก็คือเรื่องของปัจจตังนะครับของใครของใครนะครับจำหน่อยเรื่องนี้ไม่งั้นจะมาหลงลุงนะจะมาหลงในตัวลุงจะมาเชื่อในตัวลุงนะครับนั่นจะมาศรัทธาในตัวลุงไม่ต้องศรัทธาตัวลุงนะฮะลุงถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่บอกเล่า90ชี้แนะชี้นำทำได้ทำไปถ้ามันถูกถ้ามันดีสิ่งที่ได้คือท่านนะครับสิ่งที่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ตัวท่านเองนะครับทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงแล้วจะมาติดตัวลุงไม่ใช่หรอครับลุงไม่อยากจะให้ใครมาติดตัวลุงนะครับแล้วก็โอเคนะให้เข้าใจถ้าติดตัวลุงหลงตัวลุงลุงก็จะแย่นะครับโอเคไหม นะทั้งหลายก็ชอบกันนะลุงไม่ครับไม่กระเตงใครไม่ไหวครับนะโอเคนะเข้าใจนะคุณพัฒนิตนะครับต่อไปคุณสุพันต่อนะ